ันนี้ก็มาจากสุราคุณผู้ชมค่ะเมาอีท่าไหนให้วุ่นวายกับเพื่อนเจ้าของบ้านเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณผู้ชมมีหนุ่มคนนึงนะคะเขาจัดปาร์ตี้ในบ้านแต่ปรากฏว่าหนึ่งในแก๊งเพื่อนที่ดื่มเหล้าถามหาห้องน้ำชี้ไปนู่นนู่นทางเข้าห้องน้ำเพื่อนปวดฉี่มากเปิดประตูฉี่มันตรงนั้นเลยค่ะจะมีเหยาะมองจะมีไปรุ่นไอ้โกงบ้านกูเจอพี่ร้อนกูห้ามไม่ทันไอ้เจมไอ้เจมมาเช็คนี่เองไปไปรองกูบ้านด้วยไปต้องมีลิฟต์กว่าไปกันมุมนะกูว่าดีแค่แค่ค้างอ่ะโอ้โหเจอไม่กูเลยเสียงหลงเลยคุณผู้ชมนี่พารุ่นน้องมาปาร์ตี้กันที่บ้านเมาถามหาห้องน้ำแล้วบ้านนี้เขาบิวอินอย่างดีกั้นฉากค่ะเพื่อนบอกอ๋อนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้พี่แกเปิดอีประตูบิวอินที่กั้นฉากซึ่งเปิดไปมันไม่ใช่ห้องน้ำมันเป็นบันไดขึ้นชั้น2ที่เปิดประตูกั้นที่บิวอินไว้ฉี่มันตรงนั้นเลยค่ะตรงหัวกระไดบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเมาฉี่ตรงบันไดบ้านสภาพเพื่อนๆต้องทำยังไงคะคุณผู้ชมดูภาพพร้อมๆกันแกประเด็นนี่ขนว่าแม่ขนต้องแบบว่ารู้สึกผิดมากแน่เลยไอ้ท้อทำไมท้อทำไมอ่ะโอ้ท้อเลยนี่ไม่ใช่เก็บให้มันดูเที่ยวตัวใดบ้างขวดผมว่าขวดลิตรเนี่ยไม่พอไม่พอนานมากฝนป่านนี้สั่งหรือยังสั่งมาต้องสำนึกผิดอ่ะเพิ่งโพสเมื่อคืนตอนนี้สั่งหรือยังฉี่ตรงนี้ได้ไงแล้วไงซวยเจ้าของบ้านและแกงเพื่อนอันนี้เจ้าของบ้านเช็ดเองเหรอฮะเจ้าของบ้านเช็ดฉี่เพื่อนแล้วคุณคิดดูฉี่ตรงหัวกระไดบ้านแต่มันไหลลามไปทั่วห้องโถงของบ้านเป็นมงคลมากสำหรับบ้านใหม่ของพี่ไม่อยากจะคิดเลยเนี่ยคุณขาถูกันช่วยกันเช็ดเลยนะบิดออกมานี่เขาบอกว่าเป็นถังเลยนะคะเมาแล้วอย่าทำแบบนี้กับบ้านใครอีกนะเจ้าของบ้านบอกนี่ใช่ขาผู้ต้องหาเนี่ยเจ้าของฉี่ฉี่เสร็จพี่นอนแหมะอยู่กลางบ้านเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่าหาทำนะคะโพสเอาไว้ใน TikTok เป็นเจ้าของบ้านโพสเองค่ะเขาบอกว่าตั้งวงเล่ากันในบ้านเพื่อนฝูงดื่มกันจนเมาแต่รุ่นน้องเมามากถามหาห้องน้ำไปทางไหนพอชี้ว่าห้องน้ำอยู่ด้านในพี่ก็เปิดฉากเลยค่ะมันเป็นประตูบิวอินอย่างที่เห็นบางคนบอกว่าถ้าตอนเปิดนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าลูกสาวของเจ้าของบ้านลงมาพ่อแล้วก็กรีดลั่นเลยนะคะคือลั่นฉี่หรือลั่นอย่างอื่นเพราะเป็นด้านหน้าเผชิญกันถูกน่าจะเป็นร่างอื่นเป็นผู้หญิงร้องมาจากแบบว้าเนี่ยค่ะร้องลั่นเลยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมเจ้าของบ้านเขามาตอบบอกว่าจริงๆแล้วประตูมันประตูเปิดเนี่ยมันคล้ายกันคือลักษณะคือประตูห้องน้ำกับประตูที่กั้นขึ้นชั้น2อ่ะมันเหมือนกันนี่แหละค่ะก็คงเป็นเพราะความเมานะคะที่สำคัญเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำประตูกั้นห้องเหมือนประตูห้องน้ำนะจ๊ะคนเยี่ยวไม่ได้เช็ดคนเช็ดก็ไม่ได้เยี่ยวนี่ค่ะเจ้าของบ้านก็มาตอบบอกว่าน้องคือลูกสาวเนี่ยมาสะกิดบอกนะเยี่ยวตรงนี้ไม่ได้นะแล้วก็พร้อมกับกรี๊ดไปด้วยเพราะเห็นอะไรบางอย่างนี่คุณผู้ชมขาแล้วเห็นเจ้าของคลิปบอกว่ายังไงรู้ไหมคะเดี๋ยวมีภาค2ตอนเห็นคลิปตัวเองอยากรู้ว่าตอนตื่นมันจะรู้สึกยังไงสะพึงเลยสะพึงช็อกเลยสะพึงค่ะเนี่ยหรือว่าเขาจะทำตามสำนวนไทยนี่ป่ะเป็นไงฮะหัวกระไดบ้านไม่แห้งไม่ได้ไม่ได้มีหนุ่มๆมาจีบแต่บ้านอื่นไปไม่ได้เพราะความเมาเป็นเหตุจริงๆนะคะนี่ต้องโทษเจ้าของบ้านที่คุณทำแบบบิวอินทำให้คนเขาสับสนประตูมันเหมือนกันประตูมันเลยเหมือนกันแบบนี้